คุณน้องคุณการครับ8ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันครับยังไงบ้างครับตั้งแต่แบบก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันที่8ปีแล้วเพราะมันเร็วมากเลยครับก็ทำงานด้วยกันมาแบบผมว่า8ปีนี้เราเจอกันแบบเยอะมากมากเจอแบบเจอเยอะกว่าเจอที่บ้านแน่นอนว่าทำงานด้วยกันทุกวันก็เป็นอะไรที่ดีมากมากเลยนะครับที่เรามีพาร์ทเนอร์เป็นคนเดียวเพราะว่าเราไม่แบบไม่ทะเลาะกันเลยทำงานด้วยกันแบบสบายใจมากๆแล้วก็คุยกันทุกเรื่องมันทำให้ทุกอย่างมันแบบดีแล้วก็สมูทไปหมดเลยอืมครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยที่คอยแล้วก็ซัพพอร์ตเราสองคนมาตลอดในแล้วก็จริงๆเราสองคนก็ดีใจมากเพราะตั้งแต่ปีแรกที่เราทำงานด้วยกันเราไม่ได้ทำงานแล้วก็พัฒนาด้วยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ทำให้แฟนๆได้เห็นผลงานแล้วก็ได้เห็นความสามารถของเรามากขึ้นก็ขอบคุณมากๆที่ยังคอยซัพพอร์ตเราอยู่8ปีพอมองย้อนไป8ปีนะตอนนี้มันโตขึ้นอะไรขนาดไหนครับครับกันก็โตขึ้นนะครับแต่ว่าจิตใจเราก็วัยรุ่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าอายุงานเราก็มากขึ้นประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เด็กสมัยนี้เด็กตอนนี้ก็โอ้โหขึ้นมาเนาะสุดนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของเราอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแบบปีมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันแบบน่าจะแข็งมากหรอครับอืออุ้ยเรื่องนี้ต้องให้คนอื่นเขาพูดครับคนพูดเองเดี๋ยวเขาหาว่าเราป่วยตัวเองยังบอกว่าอย่างนึงที่ไม่เปลี่ยนคือหน้าตาหน้าตาของเราก็ดูแลตัวเองพอเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับก็พยายามแบบนอนเยอะๆแต่นอนเยอะๆไม่ไหวแล้วก็กินวิตามินไม่ไหวก็ถามหมอครับจะไม่ยากอะไรเราก็ต้องแบบว่าทำให้หน้าเราดูแบบว่าดูเด็กสมวัยเพราะวันนี้เราเพิ่งแบบเลข 2นี่ก็เพิ่ง21 20กว่าต้นๆใช่ครับก็พี่หน้าไม่เชื่อเลยแล้วไม่จะใส่แมสอยู่ให้ไม่เชื่อโดยเฉพาะพี่กันเขาบอกว่าทำไมยิ่งเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอะไรที่มันดูเด็กๆมาครับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยดูว่าลูกเราเด็กอย่างเช่นเราก็ชอบมาเลโก้เลโก้ตุ๊กตาเราก็เลยดูเด็กมันก็จะช่วยได้พวกของเล่นอะไรอย่างงี้บวกกับจริงๆแล้วคอมมูนิตี้ที่เราอยู่ก็คือ GMMTV ใช่ไหมครับมีแต่เด็กๆด้วยครับเราก็เหมือนแบบเป็นรุ่นที่แบบว่ารุ่นแรกอะไรอย่างเงี้ยพออยู่กับน้องๆเงี้ยอุ้ยพูดดูแย่มากเลยเนี่ยไม่หรอกแต่เรารุ่นรองแรกจิ้มเล็กๆเลยเนาะแต่ว่ามันก็ทำให้เราอยู่กับเด็กๆเยอะด้วยครับมันเลยภาพลักษณ์ก็มีเด็กไปเลยกับน้องๆรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเลยเนี่ยเรามองไงบ้างว่าเป็นคลื่นลูกมองลูกใหม่อะไรเงี้ยเอากันก็เอาจริงๆก็เป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกันแบบเรายินดีทุกครั้งที่มีเด็กๆขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วก็พยายามแบบเข้าไปคุยแล้วก็อะไรที่เรารู้สึกว่าเราผ่านประสบการณ์นี้มาก่อนแล้วก็สอนบ้างบอกเขาบ้างว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับที่จริงเราดีใจกับทุกคนที่เด็กในค่ายของเราในGMMTVเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กันด้วยกันแบบว่าเราก็สนิทกันเป็นครอบครัวเลยครอบครัวไปเอาติ้งนู่นนี่นู่นนั่นแบบด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนในค่ายด้วยถ้ามีผลงานใช่แล้วจะมีโปรเจกต์อะไรอย่างงี้ด้วยเหรอปีหน้าครับปีหน้าน่าจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ออฟกันทำด้วยกันเป็นอะไรยังไงอะไรนะยังพอพูดได้นิดนึงสปอยพูดได้ไหมได้ไหมยังไม่ได้เรายังไม่ได้ไม่ใช่ซีรีส์ใช่ไม่ใช่ซีรีส์ครับเพราะว่าซีรีส์เราโปรโมทไปแล้วคือ The Trendy ใช่ครับเราพูดไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นอีกอันนึงครับที่เราจะทำด้วยกันถ้าเปิดออกมามันจะว้าวอะไรหรือเซอร์ไพรส์อะไรขนาดไหนเป็นสิ่งที่ออฟกันไม่เคยทำมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้ไหมครับก็อาจจะเซอร์ไพรส์ครับก็เซอร์ไพรส์แต่สิ่งที่เป็นเคยทำไปก็อาจจะเคยทำแล้วไม่ทำแล้วแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่เป็นแบบหรืออะไรแฟชั่นเสื้อผ้าไม่รู้ไม่ใช่เดาไปเลยเดาไปเลยเดาไปเลยหรืออะไรนะครับน่าจะปีหน้าจะปล่อยพอปีหน้าต้นปีหน้าอะไรนะครับคิดคอนเซ็ปต์หรืออะไรคอนเซ็ปต์น่าจะคุยกันใกล้ๆจบแล้วครับแต่ไม่รู้คอนเซ็ปต์อะไรนะครับเออหรือจะเป็นเรื่องเซ็กซี่นะที่แบบว่าคุณการก็มีอยู่แล้วตลอดครับอาจจะไปเสริมอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ยเซ็กซี่ผมเซ็กซี่หรออย่าไปอยู่กับงานเลยครับไปอยู่เป็นส่วนตัวของคนดีกว่าเพราะว่าถ้าเซ็กซี่งานเนี่ยเขาต้องจ่ายเราเป็นล้านนะครับหรอจะตกใจเลยเนี่ยไม่ผมว่าเซ็กซี่มันก็เป็นเรื่องแบบไม่นึกว่าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณจะไปฟิตไปเฟิร์สอะไรอย่างนี้ไงหรือว่าจะเป็นอะไรนี้ไม่มีนะผมไม่ชอบให้หัวนมออกสื่อเอาจริงๆนี่เรื่องจริงเพราะอะไรเล็ก
ม้แต่แบบใครเออใครบอกเห็นเองมองกระจกทุกวันนะครับเออแต่มันน่ารักไงบางคนก็จะแบบเออมันคนเรามันชอบต่างกันครับเออเดี๋ยวไม่ตัดเอาพูดไปก่อนเออคือยังไงตอนนี้เราฟิตไหมหรือว่าเรายังแบบนี้มันจะมีให้เห็นพี่การก็อาจจะแบบเออไม่มีครับเรื่องอะไรนะเรื่องแบบคุณฟิตไงคุณก็มีอยู่แล้วก็เออรอดูงานปีหน้าก่อนว่างานปีหน้าเป็นยังไงบ้างอ๋อถ้าสมมติว่าต้องไปฟิตหรือต้องทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปว่ากันเนาะใช่แต่ตอนนี้ยังไม่เนาะยังไม่มีเอองานปีหน้าหรอนั่นไหมยังไม่มีมันจะมีวางไว้ล็อกไว้หลวมๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าขนาดมีสำรองไว้ครับเดี๋ยวผมเปิดดูแป๊บนึงเปิดตารางแป๊บนี้เราจะมีไหมครับนี่ก็น่าจะมีครับปีหน้ามีแน่นอนครับแต่เรายังไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างครับแต่ว่าธันวานี้เนี่ยเรายังมีฟิลิปปินส์อยู่ครับโอ้เตรียมตัวยังไงฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เหรอก็ตอนก็ต้องเปลี่ยนเพลงครับเพราะว่าเราจะเอาเพลงเดิมๆมาใช้เนี่ยมันก็น่าเบื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยครับก็ทำให้มันแบบสดใหม่ขึ้นภาษาเราภาษาก็ได้บ้างครับฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วก็สบายครับเออฮะเซอร์ไพรส์หรอเดี๋ยวขอไปคุยกับเตนิวก่อนได้ไหมครับยังไม่รู้เลยอาจจะเอาเลโก้ไปแจกบ้างครับไม่แน่ใจเพราะวันนี้เอาไป 20-30 กล่องเดี๋ยวรอดูแล้วกันตอนผมหยิบอ่ะเยอะโคตรเนาะใช่เออย้อนวัยโอเคขอบคุณน้องกันครับ